สุดท้ายฉันเองก็พ่ายแพ้แพ้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้จะเนิ่นนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจไม่ให้รักเธอได้สักทีสวัสดีครับนนทนนท์นะครับก็ถึงเนื้อเพลงครับกลัวลืมเชื่อในเมสเซจบางอย่างในเพลงเราเลยรู้สึกว่าเราสนุกอะเราเหมือนร้องเพลงเราอ่านนิทานแล้วเราอินแล้วเราอ่านป๊อปแล้วเราต้องเล่าเลยแค่นั้นเองนั่นคือหน้าที่ของเรามันทำให้มันมีเสน่ห์บางอย่างเกิดขึ้นบางทีบางคนเชื่อในเรื่องเดียวกันแต่เล่าไม่เหมือนกันเพลงเดียวกัน10คนร้องไม่เหมือนกัน10คนก็จะเป็นคนที่เราเคยชอบล่ะเคยว่ามันมีแบบบางโมเมนต์ที่โรงหนังที่เราเคยดูหนังด้วยกันกับแฟนคนแรกผ่านโรงหนังที่แรกโรงนั้นเรายังเห็นภาพนั้นก็อยู่เลยมันจะมีสตอรี่มีโมเมนต์บางอย่างที่มันแฟลชแบ็กกลับมาที่เราแล้วมันทำให้เราสึกว่าจริงๆคนคนนั้นยังมีผลต่อหัวใจเราอยู่ตลอดไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนมันคือความสุขอะแล้วดนตรีมันก็หนึ่งในความสุขหลักของโลกเลยมั้งมันโลกใบนี้มันสนุกจากอะไรบ้างอะภาพและเสียงเนี่ยถ้าวันหนึ่งเราได้ยินเสียงเนี่ยเห็นภาพตลกอะแต่ว่ามันไม่มีเพลงประกอบที่ทำให้มุกเหล่านั้นมันสนุกมากขึ้นหรือเคยดูหนังใช่ไหมมุกเหล่านั้นมันคมขึ้นมันมีเพลงที่เป็นธีมที่ทำให้เราแบบยังไม่ทันดูหนังอะแค่ขึ้นเรื่องมา Star Wars แต่เรารู้แล้วว่าหนังเรื่องนี้คืออะไรอ่ะดนตรีขาดไปผมว่ามันก็เหมือนความสุขมันขาดไป 50% ก็มีความสุขได้แหละแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่โลกของเราละถ้าให้เราเดานะก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบขี้บ่นให้คำแนะนำอะไรเขาได้หรือว่าเราสามารถให้แรงบันดาลใจ motivation บางอย่างกับเขาได้เขาเลยเหมือนเรียกเราเป็นบอสเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเอาจริงผมแค่คุยอ่ะผมยังแบบมันขนาดนี้เลยเหรอพี่อะไรเงี้ยผมตื่นเต้นอ่ะเพราะผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่มันใหญ่มากครับผมแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งคือตามคำเรียกร้องครับตามคำเรียกร้องผมว่าพอมันถึงจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมก็สามารถทำในสิ่งที่หลายๆคนเชื่อเราทำได้แล้วเราก็เชื่ออยู่เล็กๆว่าเอ้ยเราทำมันได้แต่เราไม่รู้นะเราไม่ได้ expect ผลลัพธ์มันยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับคอนเสิร์ตนี้ผมอยากให้ทุกคนมา enjoy โมเมนต์ตรงนั้นด้วยกันรู้สึกไปด้วยกันสุดท้ายฉันเองก็พ่ายแพ้แพ้ใจตัวเองที่ไม่เคยหยุดรักเธอสุดท้ายฉันยังรอคอยเธอเสมอแม้จะเนิ่นนานสักเพียงไหนเธอยังคงมีผลต่อหัวใจไม่ให้รักเธอได้สักที